มีสไลด์ให้เราแต่ว่าผมคงไม่เลคเชอร์ตามสไลด์นะครับสไลด์เราสามารถที่จะไปอ่านไปอะไรได้นะครับก็จะสาธิตแล้วก็ให้พวกเราทำตามนะครับเพื่อที่จะได้experience ตรงนี้เลยนะครับใน MATLAB เนี่ยก็จะผมว่ามีความคล้ายๆ R อยู่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการประกาศตัวแปรแรงต่างเนี่ยนะครับก็เป็นการใช้ได้เลยนะครับโดย MATLAB นี่จะใช้ลักษณะของตัวแปรเนี่ยเป็นลักษณะแมทริกซ์นะครับก็นั้นเป็นที่มาของคำว่า MAT นะแมทริกซ์นั่นเอง Matrix Laboratory นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้งานก็สามารถประกาศตัวแปรได้ทันทีนะครับทีนี้มาดูในภาพของ MATLAB เนี่ยนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็น command window คล้ายๆกับ R ที่เป็น console นะครับคล้ายๆกันด้านซ้ายมือบนนี้ก็จะเป็น directory นะครับในปัจจุบันนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นพวก detail ของไฟล์ที่เราเลือกนะครับถ้าเราเลือกไฟล์ก็จะมี detail ไฟล์ส่วนด้านที่เป็นขวาบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวแปรซึ่งคล้ายๆ R ที่ว่าเวลาเราประกาศตัวแปรที่ใช้ตัวแปรอะไรก็จะมาปรากฏนะครับเป็นตัวแปรของ workspace ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างก็เป็น history นะครับคล้ายๆ R นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองสร้างแบบตัวแปรนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราประกาศเวกเตอร์มาตัวหนึ่งเช่น A นะครับ A เท่ากับอะไรนะครับเช่น A เท่ากับ1 2 3 4นะครับทุกตัวแปรของ MATLAB จะเป็นเวกเตอร์นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นการประกาศว่าเราจะมีเมทริกนะครับตัวนี้เมทริกขนาด2คูณ2นั่นหมายว่า1 2นี่ก็คือแถวที่1ครับเซมิโคลอนจะเป็นการตัดบรรทัดนะครับตัดแถวออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น A เนี่ยเป็น2 1 2แล้วก็3 4นะครับอันนี้เป็นขนาด2คูณ2นั่นเองนะครับหรือถ้าเรากำหนด b นะครับเพิ่มกันนะครับ b เท่ากับ2 3 1 2อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2 2นะครับนะก็เช่นกันงั้นเราจะสามารถสร้างเป็นเมทริกซ์นะขนาดเท่าไหร่ก็ได้ในที่นี้นะครับก็งั้นถ้าเราใช้เป็นตัวสเกลาร์นะครับก็คือ1คูณ1นั่นเองอย่างเช่น a เท่ากับ1นี้เป็นต้น a เท่ากับ10อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นค่าสเกลาร์แต่ว่าก็คือเมทริกซ์1คูณ1นั่นเองทีนี้ในการทำคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์ของตัวของ MATLAB นี่นะครับตัวระบบ c เท่ากับ a บวก b นะฮะเห็นมั้ยว่าเมทริกซ์ c เนี่ยจะเท่ากับเมทริกซ์ a บวกกับเมทริกซ์ bนะซึ่งก็การบวกกันก็คือเอา element หน้าตำแหน่งเดียวกันบวกกันแค่ก็คือเหมือน R นั่นเองนะครับเหมือน R นะครับหรือการลบก็เช่นกันการลบนะ d เท่ากับ a ลบด้วย b นะเป็นการเอา element ตำแหน่งเดียวกันลบกันนั่นเองนะครับที่มีความแตกต่างจากใน R ในเรื่องของพวกการคูณกับการหารนิดหนึ่งนะครับอย่างคูณ MATLAB เนี่ยจะสะดวกนะครับเช่นว่าผมให้ e นี่คือเห็นว่าเรา a คูณกับ b ครับ a คูณกับ b ให้สังเกตคำตอบนะครับมันคืออะไรครับมันหมายมันมาจากอะไรคำถามนะคำถามมันมาจากอะไรครับเมื่อกี้ a คืออะไรครับ a b นะส่วน e e คือตัวนี้คำตอบนี้มาจากอะไรครับมีใครตอบได้ไหมเป็นการคูณแมทริกซ์นะครับการคูณแมทริกซ์คำถามต่อไปมีใครไม่รู้คำการคูณแมทริกซ์ไหมครับมีไหมคูณไงครับการคูณแมทริกซ์มีใครอธิบายเป็นคำพูด
ที่คนเข้าใจได้ไหมรู้แต่อย่างนี้การคูณเมทริกคือการเอาแถวคูณกับหลักนะครับก็คือตำแหน่งของแถวเนี่ยเช่น1 1 2เนี่ยจะไปคูณกับ2 2 1อย่างเนี้ยนะครับก็คือ1 1แทนที่1 2เป็น2บวกกับ2 1นะบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น4ตรงนี้นะครับงั้นหลักแถวที่แถวที่1หลักที่2ก็คือ2ก็ถ้าติดแถวที่2คูณกับหลักที่2นะครับก็คือ3 3คูณ3เป็น9นะครับบวกกับ3 4คูณ2 8แล้วก็บวกกันนะฮะก็ได้เป็น17เองต้นนะครับนั้นในแต่ละอิเมนต์นี่คือการคูณแมทริกซ์นั่นเองงั้นแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยจะไวมากการคูณใช้ MATLAB นะเพราะว่าโปรเซสได้คือสามารถโอเปเรตโดยแบบแมทริกซ์ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะคูณแบบ element ทำไงอย่างเหมือนใน R เนี่ยคูณกันคือ element คูณกันนั่นเองใช้ถ้า R มันเป็น star ใช่ไหม star ตัวเนี้ยจะหมายถึง element คูณกันนี่คือตำแหน่งเดียวกันคูณกันถ้า MATLAB ใช้ไงครับ MATLAB จะเป็นเรียกว่า F นะฮะ F เท่ากับ A dot ครับ dot คูณ B นะถ้ามี dot คูณนี่หมายถึง element นะก็คือแต่ละตำแหน่งคูณกันนะครับแต่ถ้าไม่มีจุดเนี่ยคือคูณแบบ matrix หรือ vector นั่นเองนะครับนะเช่นเดียวกันครับหารนะหารนะครับถ้าว่า g เท่ากับ a dot หาร b อันนี้คือการหารแบบ element ครับนะหารแบบ element คือเอาแต่ละตำแหน่งในการหารกันนะถ้าหารแบบ matrix ทำไงครับ a หารด้วย b ได้ไหมA หารด้วย B ได้ไหมครับแมทริกซ์มันหารกันไม่ได้นะแมทริกซ์มันหารกันไม่ได้แต่ว่ามันใช้แบบ invert นะ invert matrix คูณกันนะก็นั่นเป็นคณิตศาสตร์นะครับก็อันนี้ก็สะดวกทีนี้ลองให้สังเกตดูว่าสมมติเราเปลี่ยน A ใหม่ A เป็นเท่ากับนะครับ1 2 3นะครับ4 5 6ถ้า B เป็นตัวนี้นะครับมันทำโอเปอเรเตอร์กันได้ไหมครับขนาด A กับ B มีโอเปอเรชันอะไรกันได้ไหมขนาดมันไม่เท่ากันนะครับ A กับ B ไม่เท่ากันทำอะไรกันได้ฮะคูณได้ไหมมันอาจจะได้บางโอเปอเรเตอร์ที่มันจะทำให้ตรงตามเงื่อนไขของแมทริกซ์นั่นเองนะครับเช่นถ้าจะไปบวกกันนี่ไม่ได้หรือจะลบกันก็ไม่ได้แต่ถ้าคูณกัน A คูณ B ก็จะบอกว่าขนาดไม่ตรงกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้ามีการทรานสโพสกันสักอันหนึ่งนะก็อาจจะได้นะครับนะการทรานสโพสนะครับเมื่อกี้นะ A ทรานสโพสนะหมายถึงนะเป็นการเปลี่ยนแถวเปลี่ยนหลักนะอันนี้คือโอเปอเรเตอร์ของการทรานสโพสนะครับนะก็จะเป็นอะไรที่รวดเร็วนะครับการเข้าถึงอิเลเมนต์การอ้างถึงอิเลเมนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เรามี A คือตัวนี้นะครับ A นะครับตำแหน่งแรกมา1เนี่ยเลข1การเข้าถึงก็คือเข้าถึงด้วยอินเด็กซ์นะครับ A แถวที่1ครับหลักที่1เราใช้วงเล็บแบบนี้นะครับซึ่งก็จะต่างกับ R นะครับ A วงเล็บ1ขีด1ครับก็จะหมายถึงตัวแรกตัวนี้นะครับหรือถ้าเข้าถึงแถวที่2หลักที่3แถวที่2หลักที่3ก็ A แถวที่2คอมมา3นะฮะนี่คือการเข้าถึง6นะถึง6นะครับแต่ว่าเราจะเข้าถึงทั้งแถวเลยทั้งแถวเช่นทุกคอลัมน์ของแถวที่2ทุกคอลัมน์ของแถวที่2นะครับงั้นตำแหน่งของคอลัมน์เนี่ยคือตำแหน่งที่2เนี่ยจะใช้โคลอนครับโคลอนนะเป็นการ
มีการเข้าถึงแถวที่2ในทั้งหมดทุกคอลัมน์ทันทีแถวที่2ทุกคอลัมน์ก็คือ4 5 6เห็นไหมนะครับหรือแถวเข้าถึงทุกแถวของคอลัมน์ที่1ทุกแถวของคอลัมน์ที่1นะครับอันนี้คือการเข้าถึงโอเคนะฮะโอเคถ้าว่าเรามี A ตัวนี้นะครับ A คือตรงนี้เราต้องการที่จะขยายเพิ่มนะครับบางทีบางครั้งงานแอปพลิเคชันเราต้องการขยายเมทริกซ์นะเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้เหมือนกันนะครับมีการมีหลายวิธีนะครับอย่างวิธีนั้นก็คือ A นี่นะ A นะครับ A คือตรงนี้หมายถึง3แถวแรกนะครับเราต้องการเพิ่มอีกแถวหนึ่งเป็น7 8 9นี่ก็จะเป็นการเหมือนเพิ่มเรคคอร์ดนะเข้าไปได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นโอเปอเรเตอร์ต่างๆของ A นะครับเพราะนั้นตัวเลขที่อันนี้ที่สาธิตในนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็น data ที่เป็นเรียกว่าตัวเลขนะครับเช่นพวก double หรือว่าเป็น floating อะไรก็คล้ายๆกันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกอักขระนะครับการกำหนดก็จะเป็นใช้โคดนะครับคล้าย R แต่ว่าโคดเป็น single codeผมคงไม่ไปรายละเอียดตรงนั้นนะครับผมอยากจะเน้นที่ตัวเลขมากกว่าในที่นี้นะเดี๋ยวค่อยๆพวกเราเล่นไปก็จะเห็นตรงนั้นเป็นหลักอีกอันหนึ่งที่จะแนะนำก็คือใน MATLAB เนี่ยมีตัวแปลกันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเซลล์นะครับเซลล์เช่นผมว่าให้ A ตัวใหญ่แล้วกันนะครับ A ตัวใหญ่เป็นเซลล์ของ A B C นะเมื่อกี้จำได้ไหมครับเราประกาศตัวแปร A B C เอาไว้ใช่ไหมครับ A B C นะครับก็จะเป็นนะเป็นการเก็บเซลล์นะเอาเซลล์นี่คล้ายๆพอจำได้ครับ R เนี่ยลักษณะที่เก็บตัวแปรอื่นๆไว้ในตัวเองได้นะคืออะไรครับจำได้ไหมอาจารย์ฮะเป็นลิสต์คล้ายๆลิสต์นั่นเองที่เป็นการเก็บค่าหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเลขจะเป็นอักขระอะไรอยู่ในนี้หมดนะหรือจะเป็นแมทริกซ์ด้วยกันหรือเป็นเวกเตอร์หรือเป็นสเกลาร์อะไรได้หมดเลยนะครับนี่แต่ว่าในMATLABจะเรียกว่าเซลล์และการเข้าถึงเซลล์นะครับเช่นเซลล์ที่1 A นะครับเซลล์ใช้ปีกกาครับปีกกาเซลล์1ก็นะฮะก็จะเป็นจำได้ไหมครับ A ที่เราประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นเซลล์ที่1หรือถ้า A เซลล์ที่2นะก็จะเป็นตัว B นะครับที่เราประกาศไว้ก่อนหน้านี้เซลล์ที่3ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกต่างๆกันในการเข้าถึงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความคล้ายกับใน R นะครับโอเคในส่วนของสคริปต์ย้ายมาดูสคริปต์นิดหนึ่งนะครับสคริปต์ใน MATLAB เนี่ยก็คือสร้างโดย define แล้ว new script นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความคล้าย .r แต่ว่านี่จะเป็น .m นะฮะแล้วการสร้างฟังก์ชันนะครับนะก็คือใช้ฟังก์ชันเหมือน R นั่นเองนะครับอื่นๆก็จะมีหลายตัวด้วยกันที่เราสามารถทำคลาสนะ emulation ต่างๆที่เป็นพวก object oriented นะได้ครับนอกจากนั้นจะมีพิเศษขึ้นมาก็เป็นพวก figure variable ต่างๆ model GUI นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมาะสำหรับเวลาทำแอปของ MATLAB นะฮะสร้างเป็น user interface นะครับเขียนโปรแกรมอะไรที่เข้าถึงได้เลยก็จะสะดวกในแนวนี้นะครับเดี๋ยวลองสคริปต์สักอันครับเราจะลองฟังสคริปต์หรือจะเขียนเป็นฟังก์ชันกันเอาสคริปต์ก่อนนะครับสคริป
แต่คลิปเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่เราทำใน R นะครับคือเราลิสต์รายการที่เราจะให้มันทำงานตัวอย่างเช่นถ้าเราจะโหลดข้อมูลเข้ามาครับโหลด data ตัวที่ชื่อว่า iris data นะครับiris data เนี่ยมันมี iris date ที่อยู่ใน built-in อยู่นะครับก็สามารถโหลดมานะครับแล้วโชว์ให้มันโชว์ตัว data ออกมานะครับโชว์ data คือไอ้คำสั่งโหลดเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะเป็นฟังก์ชันหนึ่งซึ่งสามารถที่โหลดไฟล์ประเภททุกประเภทแล้วนะก็อย่างเช่นอันนี้ก็เป็น ASCII file นะครับ .date เป็น ASCII file หรือจะเป็น .m file .matrix นะครับที่เป็นคล้ายๆ Excel นะครับได้โหลดเสร็จแล้วในที่นี้นะครับถ้าเราใช้ command แบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า iris พอเราให้มันแสดงตัวแปร iris ก็จะโชว์ data ขึ้นมาว่าในนั้นมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเราลองเซฟดูก่อนโอเคนี่ก่อนนะเซฟเพื่อที่จะลองรันนะครับตอนเซฟเนี่ยนะครับให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราคิดว่าเราจะหาเจอนะครับเลือกโฟลเดอร์เช่นของผมน่าจะไปที่ user และชื่อผมเมื่อผมใช้ 2x นะครับถ้าใครใช้ 2x ของแต่ละคนก็จะมี username แต่ละคนในนี้รู้สึกว่าของเราในนี้มีชื่ออย่างถ้าเขาใช้โลคอลก็อยู่ที่ MATLAB นะครับถ้าของเราใช้ที่เครื่องเราเองนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ MATLAB อยู่ก็ใช้ตรงนั้นนะครับผมก็ใช้ username ของผมเองวนิดากับแอมเป็นไงบ้างทันไหมทันนะโอเคก็เข้าไปในแต่ละคนนะส่วนมากมันจะมีโฟลเดอร์ MATLAB อยู่นะถ้าเรานะโอเคจะ first MATLAB นะตอนรันก็มาที่เคลตรงนี้นะครับหรือจะมาที่ทบทูลข้างบนก็ได้รู้สึกว่าเครื่องผมจะแห้งแห้งไหมโอ้นี่ข้อเสียของการใช้ 2x รู้สึกว่าเขาไม่ให้สิทธิ์การเซฟอันนี้เราใช้เครื่องตัวเองอยู่ป่ะค้างไหมแต่ปฏิพัฒน์ดังนั้นเดี๋ยวย้ายมาใช้ที่เครื่องของแต่คนนะทุกคนแฮงหมดเลยเหรอใช้คนเองไปก่อนเดี๋ยวผมบอกให้เขาเปิดอ
สงสัยเป็นที่สิทธิ์ในการแองคนอื่นไม่แห้งใช่ไหมเพราะใช้เครื่องตัวเองโอเคมันผมห้ามผมใส่ผมจะห้ามรันโอเคครับก็เป็นนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ยืนหาโอเคครับก็มาดูที่ฟังก์ชันเลยนะครับผมอาจจะไม่ต้องรันนะให้พวกเรารันคือตอนเซฟเนี่ยมันเหมือนสิทธิ์ในการเซฟมันไม่มีนะครับตัวฟังก์ชันนะครับก็พอสำหรับในการที่จะสร้างโปรแกรมเรียกคำมานใหม่ๆนะครับนะโดยฟังก์ชันมีฟอร์แมตคล้ายๆกับใน R นั่นเองนะครับโดยเราจะมีตัวคำสงวนว่าคำว่าฟังก์ชันนะครับซึ่งคู่กับ N นะครับเป็นตัวเปิดจบเปิดแล้วก็ตัวปิดของฟังก์ชันนะครับมี output argument นะครับว่าต้องการชื่อตัวแปรอะไรออกไปนะครับตัวนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็ต้องมีตามด้วยเท่ากับนะครับนะตัวนี้จะเป็นชื่อฟังก์ชันนะครับชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการที่จะประกาศว่าชื่ออะไรนะตามด้วย argument input นะซึ่งเป็นการรับตัวแปรต่างๆส่งมาจากข้างนอกนะก็คล้ายๆ R นั่นเองคราวที่แล้วนะครับนะทีนี้ลองซินะฮะลองอย่างเช่นเราอาจจะประกาศฟังก์ชันสักอันหนึ่งเช่นการบวกแมทริกซ์นะครับ x y นะครับนะ x y นะออกมาเป็น z นะครับวง z ตรงปีกเนี่ยนะครับไอ้ตรงเครื่องหมายวงเล็บที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะออกไปได้หลายๆค่าถ้ามีค่าเดียวก็เป็นแบบสเกลาร์ไปฮัลโหลแล้วให้ปัดไอ้ MATLAB เวลาที่รันอยู่บน 2X เนี่ยมันเวลาเซฟมันแฮงทุกทีเลยมันต้องเซตสิทธิ์ให้ผู้ใช้ 2X สามารถเซฟลงเซิร์ฟเวอร์ได้เพราะว่าโปรแกรมอื่นก็เหมือนกันมันเซฟไม่ได้พวกมันแฮงนะทุกโปรแกรมเลยนะถ้า user แต่ว่าพอเขาคือให้เฉพาะเซฟได้เฉพาะใน account เขาอ่ะนะก็นี่ผมแฮงตลอดเลยมันรันไม่ได้นี่ผมไม่ก็ทางจะเซฟครับครับครับลองที่นะลองเพราะว่าเรารับตัวแปร x y เข้ามานะครับ x y เข้ามานะ x yมาทำการบวกกันนะครับซึ่งก็จะเป็น z คือส่งออกไปนะครับเท่ากับจับ x บวก y ก็ทีนี้ถ้าเซฟของผมอาจจะเซฟไม่ได้นะถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อไฟล์ add xy เข้าไปอยู่ใน directory ของเรานะครับแล้วก็ให้เซฟชื่อเดียวกันนี้นะครับถึงเวลาเซฟเนี่ยเราเซฟชื่อเดียวกันเซฟนะครับก็จะเป็น add xy สังเกตดูใน directory นะครับก็จะปรากฏชื่อไฟล์อยู่ใน directory ของเราเนี่ยนะโอเคนะครับเห็นไหมฮะทีนี้เวลาเลือกใช้มาที่ตรงนี้นะครับเราอาจจะบอกว่าประกาศตัวแปร xy ก่อนซึ่ง xy นั้นเนี่ยเหมือนเราทำเป็น array เมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นเมทริกหรือเวกเตอร์ก็ได้แต่ว่าให้มีขนาดถ้าจะบวกกันต้องมีขนาดเท่ากันนะครับก็ประกาศ x กับ y อาจจะเป็นชื่อ a b ก็ได้แล้วแต่ตรงนี้นะฮะชื่ออะไรก็ได้เช่น a เท่ากับอะไร b เท่ากับอะไรแต่ว่าขนาดไซส์เท่ากันนะครับนะ
เอเท่ากับ1 2 3 4 5 6 B ก็ต้องขนาดเท่ากันนะครับ B 5 6 7 1 2 3นี่นะขนาดเท่ากันเสร็จแล้วเราบอกว่า C เท่ากับ add xy ก็ใส่ AB เข้าไปนะเป็นการส่ง AB ไปเป็น xy แล้วก็ z ก็ส่งมาเป็น4แต่ในนี้ผมไม่ได้เซฟ xy ไว้นะครับนั้นกลัวแฮงก็เลยมันจะไม่รันให้ดูให้เรารันแล้วกดเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นไอเดียทั่วไปมัน AB อาจจะเป็นเซลล์เป็นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับเป็นเซลล์เป็นโครงสร้างเป็นอะไรที่เป็นตัวแปรทั้งหมดแล้วอาจจะมีความซับซ้อนมากอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วการคำนวณในฟังก์ชันนั้นนะครับเมื่อกี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับก็เขียนโปรแกรมออกมาซึ่งถ้าเป็นงานวิจัยของเราเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันประเภทนี้เป็นร้อยนะเป็นร้อยไฟล์เลยนะครับหรือบางคนหลักพันนี่นะครับทีนี้ผมจะให้เราลองอ่านไฟล์เมื่อกี้ที่ผมโหลดนะครับให้เราเขียนเป็นสคริปต์นะครับตั้งแต่การโหลดไฟล์ชื่อว่าiris นะครับ iris update นะ iris update แต่ว่าทำในสคริปต์แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะคีย์อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเราให้เอาไปไว้ในสคริปต์นะครับคือเรียงคำสั่งมาเรื่อยๆแล้วเราโชว์ iris ขึ้นมาครับ iris นะก็จะเป็นไฟล์ตรงนี้ครับiris เนี่ยจะเป็นตัวแปรเป็น data ที่มี4ตัวแปรแล้วก็5ตัวแปรที่5นี้เป็น class นะครับเป็น data ที่เป็นเรียกว่าประเภท classification นะครับตัวแปร1 2 3 4นี่เป็น attribute ของดอกไม้ iris นะครับจะเป็นความยาวความกว้างนะครับของดอกกลีบเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นชนิดดอกไม้อะไร1ในกล้องที่5นะครับ1ก็คือกลุ่มที่1 Cetosa นะครับกลุ่มที่2 Virginica กลุ่มที่3 Versicolor นะครับเราสามารถหาดูดีเทลข้อมูลใน UCI ก็ได้นะครับก็จะเป็น150 record ด้วยกันคือ150ชนิดนะครับ data นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีหลายปีแล้วนะครับ1936อะไรมาเนี่ยนานมากนะครับก็ใช้เรียนในพวก machine learning แล้วก็พวก statistics นะครับเพื่อที่จะว่าเป็นตัวแปรที่ไม่มากนักแล้วก็คลาสไม่มากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยถูกนำมาใช้ในการสอน data mining ค่อนข้างจะแทบทุกคนเลยก็จะหยิบอันนี้มาสอนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ benchmark นี่ data ชุดนี้พอรับเข้ามาแล้วครับผมให้เราแบ่ง data เป็น2 ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็น input นะครับ4คอลัมน์แรกครับให้ชื่อตัวแปรว่า p ครับตัวแปร p ตัวใหญ่ตัวแปร p เนี่ย p ตัวใหญ่เนี่ยเอา data 4คอลัมน์แรกนะครับทุกแถวเลยมาเป็น p นะวิธีการอ้างถึงก็คือ p เท่ากับ i ris วงเล็บเปิดนะครับทุกแถวก็คือคอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่1ถึง4ครับ1คอลัมน์4นะเสร็จแล้วให้ transport นะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในแนวนอน transport ก็คือใช้ dat ครับพอนึกออกไหมว่า data จะเป็นไงเอา4คอลัมน์แรกนะมาทั้งหมดทุก record แล้วก็มาไว้ในแนวนอนครับก็จะเป็น110 record อยู่ในแนวนอนแล้วนะครับเพราะนั้นในแต่ละแถวจะกลายเป็น attribute แทน attribute 1 2 3 4ก็เรียงแล้วให้สร้างตัวแปร t นะครับตัวแปร t นะขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแปรนะครับทำคล้ายๆกันครับแต่ว่าเอาเฉพาะคอลัมน์ที่5นะของ iris เข้ามาอ
t เท่ากับ i iris นะครับทุกแถวของคอลัมน์ที่5ก็คือคอมม่าของคอมม่านะครับแล้ว transpose นะครับก็จะเป็น t ที่อยู่ในแนวแถวนะครับ150 1แถวแต่ว่า150 record นะครับถ้าเราดู size นะครับ size ของsize ของ p นะ size ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่ง built in นะครับ built in จะออกมาเป็นขนาดแถวและก็หลักนะจำนวนแถวจำนวนหลักหรือโลแล้วก็คอลัมน์นะครับ size t นะครับอันนี้จะดูว่าตัวแปรนี่มันมีขนาดเท่าไหร่นะซึ่งเห็นว่าทุกอย่างเป็นแมทริกซ์หมดนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าสังเกตดูที่ช่อง workspace data ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวแปร p เกิดขึ้นมา t นะครับขึ้นมาแล้วก็มีของเดิม iris เดิมนะครับอาจจะมีตัวแปรอย่างที่เราประกาศไปก่อนหน้านี้ถ้าเราคลิกไปที่ p นะครับก็จะเป็นการเปิด editor สำหรับมองนะครับเป็นเรียกว่าเป็น variable editor มองว่าเหมือนกับเราคีย์ p ใน command window นะมันจะโชว์มาแต่ว่าอันนี้จะเป็นคล้ายๆ editor ขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้ถ้าเราทีเหมือนกันนะครับก็จะโชว์ทีขึ้นมาครับซึ่งก็ใน R ก็คล้ายๆกันก็จะมีตัวนี้ครับนี่หลักๆผมจะให้เราใช้ทูลเลยวันนี้นะครับเขาจะให้ใช้ neural network นะครับ neural network ก็จะเป็นฟังก์ชันเซตของฟังก์ชันเลยเหมือนกับถ้าเราเป็น R ก็คือแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจในทูลของ MATLAB ก็จะเยอะมากเหมือน R เยอะมากเลยแต่ว่าข้อแตกต่างคือใน MATLAB จะเป็น commercial คือเสียเงินนั่นเองแล้วก็อาจจะมีอะไรพิเศษบางอย่างที่อาจจะใช้งานง่ายกว่านี้นะครับใน neural network นะครับมีเขาเรียกว่า tool box นะครับมันจะมีทูลอยู่เยอะนะครับให้เราลอง help ชื่อ tool box นี่จะเป็น NNNetNeural Network กับ NNNet นะฮะในนี้ก็จะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆเยอะมากที่เราจะสามารถเรียกเอาไปใช้ได้นะครับครับเฮลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะนี่คือฟังก์ชันที่อยู่ในฟุลบล็อกนี้นะครับคล้ายๆกันถ้าเป็น R ก็จะเป็นแพ็กเกจแล้วก็มีลิสต์อะไรฟังก์ชันอย่างเงี้ยเยอะแยะเช่นกันครับโดยเฉพาะตรงนี้จะมี GUI ให้เราเรียกใช้นะครับซึ่งใช้ไม่ยากแต่ผมจะให้เราใช้ command line ก่อนแล้วเราเอาไปใส่สคริปต์นะครับใส่สคริปต์เรียงซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะให้เราสร้าง neural network ตัวยอดฮิตตัวหนึ่งก็คือ multi layer perceptron นะครับ multi layer perceptron เพื่อที่จะเรียนรู้ตัว data เมื่อกี้นะครับ iris data เมื่อกี้ใน multi layer perceptron เนี่ยจะมีชื่อตัวที่ชื่อว่า new ff ครับ new ff ff ย่อมาจาก feed forward new เหมือนกับสร้างตัวใหม่นะสร้างตัวใหม่ๆนะครับ new ff ลองเฮลดูนะก็จะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องหลายตัวด้วยกันที่ไล่ขึ้นไปดูข้างบนนะครับ health ใน R ก็ดู health อย่างนี้ได้ก็จะมีรายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆที่เขาทำไว้นะครับถ้าอย่างพวกนักวิจัยทำไว้เสร็จปุ๊บเขาก็จะทำ health ไว้การเรียกใช้งานไปด้วยนั่นเองนะครับ new ff เนี่ยการเรียกใช้นะครับก็มีพารามิเตอร์ที่เป็น argument input นะครับแล้วก็ output ก็เป็น network นะครับoutput จะเป็น network ที่เป็น object นะฮะส่วน input ที่ต้องเตรียมไว้ที่เราทำไว้เมื่อกี้ก็คือ p คือ data ที่เป็น input ครับจำนวน r แถวนะ q column นะครับ t นะ t ก็จะเป็น target ครับเป็น target ก็เช่นกันจะเป็น metric ที่จะมีจำนวนนะครับที่ล้อกับตัว p นะฮะแล้วก็ s ก็จะเป็นขนาดของ neural network นะ
ะครับไซส์ของนิวรอนทุกตัวที่เป็นที่เดินนิวรอนนะครับที่เดินเลเยอร์เดี๋ยวเราจะลองสร้างตาม default ครับนะจริงๆแล้วถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับก็จะมีการระบุ transfer function นะครับพวก learning performance function อะไรเยอะๆเลยนะครับที่จะเป็นพวกแอดวานซ์ไปแต่ว่าแค่3พารามิเตอร์นี้ก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้าง network ขึ้นมาว่า output ชื่อ net 1แล้วกัน net 1 new ff ครับ new ff p t นะครับแล้วก็ neural network เอาสักเอาง่ายๆสัก3 neuron ก่อน3แล้วก็ output 1นี่ดูดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะโอเคนี่ครับตอนนี้เรามี object ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งครับชื่อว่า net 1ตัวนี้นะที่เป็น workspace นะครับถ้าเราพิมพ์คำว่า net 1net 1นะครับแล้วก็ enter นะครับก็เหมือนกับเรากดแล้วก็คลิกข้างบนเนี่ยนะกับกดคลิกที่ net 1นะครับไล่ขึ้นไปดูนะครับมีอะไรก็จะเป็นนี่แหละ network object ที่มีดีเทลต่างๆนะครับหลักๆตรงนี้ก็จะชื่อว่าอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็น custom neural network นะครับมีการพารามิเตอร์อะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับมี dimension input 1 layer 3อะไรต่างก็ไล่มาเนี่ยก็เป็นตัวข้อมูลต่างๆครับทีนี้เห็นว่ามันก็มีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับในนี้ถ้าเราจะดู specific ในแต่ละตัวแปรยกอย่างเช่นถ้าเราอยากจะดูว่า weight นะครับ weight ของ neuron ที่เป็น input แล้วก็เป็น layer แล้วก็ bias เป็นอย่างไรนะครับถ้าเรา key net 1 .iw นะฮะอันนี้เนื่องจากเป็น object นะครับจะใช้ dot เพื่อดู sub parameter อยู่ข้างในมันโครงสร้างนะครับ iwก็จะเป็นบอกว่า net 1เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเซลล์ครับเป็นชนิดเซลล์เห็นไหมแล้วก็เซลล์ที่1เนี่ยมันมีขนาด3คูณ4นะครับเพราะนั้นเรารู้ว่าในเซลล์ที่1มีข้อมูลอยู่แต่เซลล์ที่2กับเซลล์ที่3เนี่ยเป็น empty cell ก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้ในนั้นนะครับนั้นเราดูว่าถ้าจะดูข้างในว่าเป็นอะไรใน3คูณ4เนี่ยนะครับก็ net 1 .iw นะครับแล้วก็ปีกาเซลล์ที่1ครับระบุถึงเซลล์ที่1อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของที่เก็บอยู่ข้างในนี้ครับก็จะเห็นว่านี่คือเป็นเวทนะครับ neural network จะมีการลิงก์ด้วยเวทนะครับจาก input ไปสู่ neuron นะครับข้างในซึ่งตอนนี้จะถูกสุ่มขึ้นมานั่นเองสุ่มดันดอมขึ้นมาว่ายังไม่มีการเรียนรู้อะไรนะครับตัวนี้อีกตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเวทใน layer weight ครับถ้าดู net 1 .layer weight ถ้าเรา add .lw ครับใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ตรงในนี้ในที่นี้ครับ lw ก็จะพบว่ามันมี lw อยู่2ตำแหน่งด้วยกันนะ2ตำแหน่งด้วยกันก็คืออยู่ที่เซลล์ที่แถวที่2คอลัมน์ที่1กับเซลล์ที่แถวที่3คอลัมน์ที่2นะครับในเซลล์แรกที่มีข้อมูลแถวที่2คอลัมน์ที่1ถ้าเราจะเจาะดูข้างในนะก็จะเป็นปีกานะครับแถวที่2คอลัมน์ที่1ครับนะก็จะเป็นข้อมูลนี้คือเป็นเวกเตอร์นะครับ
ถ้าจะดูเซลล์แถวที่3คอลัมน์ที่2แถวที่3คอลัมน์ที่2ที่ในการให้ความรวดเร็วนะถ้าเรากดคีย์เครื่องหมายบวกลบลูกศรขึ้นลงนะครับเป็นการเรียกฮิสทอรี่ขึ้นมาเรียกคอมมานด์เก่าขึ้นมานะครับก็จะเร็วได้อาร์กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเดียวกระโดดความหมายคืออะไรครับตรงนี้อย่างในไอตอนแรกที่เรามี IW ครับ IW ที่เป็น IW เนี่ยก็คือจริงๆมันคือ IW 1-1 ครับตำแหน่งเซลล์ที่แถวที่1คอลัมน์ที่1ตรงนี้นะไอเน็ต1นะครับเน็ต1นะครับมันเป็นอยู่ตำแหน่งของเซลล์แถวที่1หลักที่1มีอันเดียวนะฮะอันนี้หมายความว่าเมื่อกี้ data ไอลิสต์ data เนี่ยมันมี4 input นะจำได้ไหมครับไซส์ของ T เนี่ยไซส์ T นะครับไซส์ T มันมี4 input นะครับ4 input เนี่ยมันจะถูกลิงก์ไปที่ neural network ก็คือเป็นอยู่ในแนวคอลัมน์เนี่ย4คอลัมน์ด้วยกันนี่จะแมทกันนะ4ของ input เนี่ยกลายเป็น4คอลัมน์ของ IW นะครับส่วน3แถวของ IW เนี่ยเมื่อกี้ผมกำหนดเป็น3ตอนที่ไซส์ของ neural network จำได้ไหมครับที่เป็นเน็ตแล้วมีขนาดไซส์เนี่ย3นิวรอนนั่นหมายความว่าในแต่ละนิวรอนเนี่ยนะครับมันจะถูกลิงก์มาที่อินพุตแต่ละนั่นเองงั้นในอินพุตตัวที่1ลิงก์มาที่นิวรอนที่1ก็คือมีเวทตัวนี้ 0.7 นะครับส่วนในคอลัมน์ที่2ตัวนี้นะครับจากอินพุตที่2ถูกลิงก์มาที่นิวรอนที่2ด้วยเวทตัวนี้นะครับก็ทั้งหมดแมทกันนะครับระหว่างอินพุต1 3 4ไปเรื่อยก็ไล่ไปถึงนิวรอนที่3 2 3ไปด้วยนี่คือ neural network โอเคนะครับทีนี้ในส่วนของตัวโครงสร้างอันนึงก็คือ dot bias ครับ bias dot b นะ dot b นะ b ก็จะมี b ตำแหน่งที่1ของ input นะครับแล้วของ hidden layer ที่1แล้วก็ hidden layer ที่2นะครับถ้าเราดู b เซลล์ที่1ครับ .b เซลล์ที่1นี่ก็คือ bias ของ3มิลลอนนั่นเองนะครับลอน1 2 3ที่ถูกสุ่มขึ้นมาเช่นกันนะครับคำนวณจาก input ที่เราให้ไปแล้วก็ใน bias เซลล์ที่2ก็จะเป็นส่วนของ hidden layer นะที่นะของ layer ที่2นะครับส่วนที่3จะเป็น output นั่นเองซึ่งเอาพุทตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วในเอาพุทที่เรากำหนดในคอมมานด์เมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้กำหนดครับแต่ว่ามันเจเนเรตให้อัตโนมัติคือมันจะแอดให้เลเยอร์สุดท้ายนี้ให้เป็นเอาพุทให้เองอัตโนมัติเมื่อกี้ผมกำหนดว่าเป็น1จะเป็นที่เลเยอร์ที่2นั่นเองครับก็เลยออกมาเป็น3เลเยอร์ด้วยกันครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูภาพของตัวโครงสร้างตัวนี้นะฮะให้มันเป็น visualize เมื่อกี้มันเป็น text เป็นอะไรฮะนะครับเราดู help หน่อยนะฮะ help internet นะครับลองดูซิว่ามันมีคำว่า view interview to display เนี่ย view มีร้อนในหัววัน view น่าจะตามด้วยวงเล็บ net 1ลองดูซิวิวแล็บเน็ตหนึ่งนี่ครับคือที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ครับที่เรากำหนดโครงสร้างมันมี input P 4 input นะครับ
4ตัวแปรนะ4ตัวแปรนะครับแล้วเรากำหนด3 1อันนี้คือเรากำหนดส่วนนั้นสุดท้ายเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะแอดให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการแค่คิดได้ระยะเดียวเรากำหนดแค่ตัวเดียวคือเลข3แล้วให้เราลองทำใหม่อย่างนี้นะลองเน็ตชื่อเน็ต2ชื่อมาเลยเน็ต2เท่ากับ new ff pt แล้วก็3อันนี้หมายถึงว่าเรามี hidden layer layer เดียวแต่มี3 neuron ส่วน output layer เนี่ยมันจะออโต้เป็น1นะครับออโต้เป็น1แล้วเราลองวิวใหม่ครับวิวเน็ต2ครับข้อสังเกตนะครับในการแสดงภาพนะ visualize ออกมานะครับก็เห็นว่าเวทจะเป็น w ตัวหนาๆนะครับเวท w เนี่ยตัวหนาๆคือเป็นเมทริกครับเมทริกนะที่ประกอบไปด้วย iw กับ lw นั่นเองแต่ว่า i อันแรกนี่คือ iw คืออยู่ในตัวแรกเป็นตัวที่ลิงก์นะครับมาจาก input อันนี้เรียกว่า IW ก็คือเป็น input weight นะครับส่วน layer weight เนี่ยก็จะเป็นตัวอื่นนะเป็น layer นะครับอย่างเช่นตัวอย่างของเมื่อกี้ที่เราเข้าไป LW 3 2 2 1อะไรเงี้ยนะครับความหมายคือว่าอย่างเช่น LW 2 1ก็หมายถึง layer ใน layer ที่2ลิงก์มาที่ layer ที่1นี่เรียกว่า LW 2 1แต่ถ้ามีอีกอันนึงจะเป็น3 2มีต่อไปก็เป็น4 3ไล่ไปเรื่อยๆแต่ตัวแรกนี่เรียกว่า IW นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งครับว่า net 1.iw 11นะฮะ IW จะมีตำแหน่งที่11เท่านั้นนะครับเก็บไว้ทีเดียวก็คือเซลล์แถวที่1หลักที่1ก็มีขนาด3นิวรอนคูณ4อินพุตเห็นไหมฮะ3นิวรอนคูณ4อินพุตทีนี้ถ้าเราดู lw.lw 2 1ครับก็คืออยู่ในคำว่า2ในที่นี้คือตรง output เลยนะครับ1ก็คือตรง input ลิงก์กันนะครับก็จะมีแค่นิวรอนเดียวนะแต่3 input ที่เข้ามา3 input ที่เข้ามานี่มาจากไหนครับมาจาก output ของ3นิวรอนใน layer ที่1นั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างของ neural network นะครับที่เป็น multi layer perceptron นะครับก็ลองดู bias บ้างครับ bias นะ bias ก็จะเป็น net 2.b b 1ก็คือใน layer อันแรกที่เจอครั้งแรกเรียกว่า b 1ก็คือมี3 neuron นะครับก็มี3 biasB ที่2ก็จะเป็น output นั่นเองนะ B เซลล์ที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะโอเคนะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างโดยทั่วไปสังเกตอีกอันนึงครับตัว view เมื่อกี้มี bias มี weight นี่บวกนะครับนี่เป็นการบวกนะคนต้องการคำนวณจากในflow ที่มาจากข้างบนนี้นะครับบวกกับ bias แล้วส่งข้อมูลเนี่ยเข้าไปยัง activation function ซึ่งอันนี้เป็น log sigmoid ครับรูปสัญลักษณ์ log sigmoid นะครับแล้วส่ง output ต่อไปที่เป็นนะ output ต่อไปที่ layer output เนี่ยนะครับซึ่งเป็น layer ที่2นะครับนะก็ไปคูณกันนะครับแล้วบวกกับ bias ตรงนี้นะครับแล้วส่งเข้า pairing เนี่ยหรือว่าลิเนียนะครับเป็นลิเนียฟังก์ชันเอาท์พุตเลเยอร์เนี่ยจะเป็นลิเนียนะครับโดยอัตโนมัตินะครับจากคอมมานด์เมื่อกี้ถ้าเราใช้แบบคอมมานด์ฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่งไปที่เอาท์พุตนะครับทีนี้ผมจะให้เราลองคำนวณครับลองคำนวณเราจะลองส่ง Data เข้าไปส่ง Data เข้าไปโฟลนะครับโฟลนี้บวกกันออกไปแล้วจนได้เอาท์พุตออกมาสมมติว่าเราจะส่ง data record ที่1เข้าไป
วิธีการคำนวณก่อนวิธีการคำนวณ neural network นะครับจะสังเกตดูว่าโฟลว์ดูง่ายมากตามนี้เลยครับนะถือว่าจุดนี้ครับณจุดนี้เนี่ยเป็นผลของการบวกของพาร์ทข้างบนนี้กับพาร์ทนี้งั้นเห็นว่าการคำนวณก็คือเอา w คูณกับ input นะการคูณต้องคูณแบบแมทริกซ์นะครับ w คูณกับ input บวกกับ bias นะเป็นข้อมูลที่จุดนี้นะครับส่งข้อมูลที่จุดนี้เข้าสู่ activation function นะครับแล้วส่งออกไปที่ output นะครับอันนี้มันเป็นการเรียนแบบนิวรอนในสมองมนุษย์นะครับในสมองมนุษย์นี่จะมีเวทตัวนี้เรียกว่าไซแนปส์นะครับเป็นค่าความต้านทานของสัญญาณไฟฟ้าในสมองเราเซลล์สมองหนึ่งเนี่ยจะมีสัญญาณมีการรับสัญญาณจากเซลล์อื่นๆเข้ามานะครับแล้วมีน้ำหนักมากน้อยขึ้นอยู่กับเคมีคอลในโพแทสเซียมอะไรต่างๆในสมองเรานะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเปรียบเสมือนกับสิ่งเป็นความรู้อะไรต่างๆที่เราเก็บไว้สะสมไว้นะครับมันบวกกันกับไบแอสอันนี้ไบแอสอันนี้ก็เหมือนกับเป็นแสแนปตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับบวกกันแล้วส่งเข้าสู่แอ็กซอนนะครับในสมองเราจะมีแอ็กซอนเป็นการแอคทีเวตสัญญาณไฟฟ้าที่เราประมวลผลจากการคิดอะไรบางอย่างพวกมันจะวิ่งแล่นเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกไปที่เรามีเซ็นเซอร์รับเวลาเราคิดอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาณส่งออกไปจากเซลล์แต่ละอันนะครับก็มีการคอนเน็กเชื่อมไปยังเซลล์ต่างๆในสมองเราเต็มหมดเลยวิ่งนะเพราะนั้นเมื่อเรามีการเรียนรู้อะไรปุ๊บเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนเซลล์นะครับปรับเปลี่ยนความรู้ต่างๆก็คือเก็บไว้ใน W กับ B ตัวเนี้ยที่เป็นตัวเก็บสะสมความรู้ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าซิมูเลตหรือจำลองนะครับจำลองว่าไอ้ความรู้ที่เราจัดเก็บเนี่ยก็อยู่ในนี้งั้นเราจะอะแดปต์สิ่งที่เรียนรู้เนี่ยนะครับเป็นการปรับค่าเวทกับค่าไบแอสนั่นเองนะแต่ณตอนนี้ที่เราสร้างนิวรอนเน็ตเวิร์คเนี่ยมันยังไม่เรียนรู้นะครับยังไม่เรียนรู้อะไรเลยเราแค่เจเนเรตขึ้นมาคือ W กับ B ก็เป็นการสุ่มขึ้นมาก่อนนะครับเราจะดูซิว่าการที่เราสุ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะส่งเอาพุทเป็นค่าอะไรนะครับเพราะว่าเวทกับไบแอสไม่ได้รับการเรียนรู้นะฮะเราจะลองคำนวณนะครับถ้าตามหลักการของการคำนวณอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีเขียนโค้ดไว้แล้วชื่อว่าซิมครับซิมนะซิมนะครับซิมเน็ต2แล้วก็ใส่ input p หรือว่าเราใส่แค่ตัวเดียวก็ p 1 p p คอลัมน์ที่1นะทุกแถวก็คือเรคคอร์ดแรกนะครับตัวผมให้เป็น o ก็พุทนะ o นะครับเท่ากับซิมเอาเน็ตเวิร์คที่เราเพิ่งอินิเชียตไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ส่งอินพุตพอเรคคอร์ดที่1เข้าไปมันก็คำนวณค่าออกมาครับเดี๋ยวมันต้องมีอะไรนะต้องฮะปล่อยแช่เล็บหายตัวครับเอาพุทออกมาเป็น 1.588 นะครับแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็น T อันที่1ต้องเป็น1เฉยๆนี่ออกมานี่คือผิดครับเพราะฉะนั้นถ้าดู error เนี่ย error ที่เกิดขึ้น error คือ e ก็คือ o ลบ t 1เนี่ย error คือเกิดขึ้น .885 นะครับในกระบวนการเรียนรู้ของ neural network คือเราจะดูว่าค่าแตกต่างเท่าไหร่นะครับแล้วมันเอาค่าแตกต่างเนี่ยฟีดแบ็กเข้าไปปรับค่าเวทค่าไบแอสนะครับปรับค่าเวทไบแอสจนกระทั่งคือก็จะวนรอบไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมันเริ่มถึงจุดที่มันเหมาะสมมันก็จะหยุดนะครับอันนี้ในทูลบ็อกซ์นี้เขามีการเขียนฟังก์ชันเทรนไว้เรียบร้อยนะครับนั่นเราจะเทรนมันสมมติเราตั้งชื่อว่าเน็ตที่ถูกเทรนนะครับเน็ต2เทรนถูกเทรนคือ AIถูกเทรนเนี่ยนะครับก็คือก็ใช้เรียกฟังก์ชันเทรนเลยครับเทรนตัวไหนล่ะเทรนเน็ต2
อันดั้งเดิมของมันสองเทรนด้วยอะไรครับด้วย input ชื่อว่า P กับ T กับ target คือ T T คือค่าเป้าหมายอยู่ target P คือ input นะครับมันก็จะส่งเข้าไปแล้วเอา P นี่ป้อน simulate เข้าไปข้างในแล้วดู output ได้เท่าไหร่ปุ๊บก็ลบกับ T มีค่าเลยก็ปรับ back propagate กลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะเทรนนะครับนี่เทรนไปปุ๊บปั๊บเดียวเสร็จ24รอบนะครับมันในตรงเนี้ยนะเป็นการหยุดนะนี่เขามีข้อมูลของการเทรนอยู่เช่นเทรนด้วยลักษณะแรนดอมdevice random นะครับอันนี้คือ data ที่เราป้อน p เข้าไปเนี่ยจะถูกสุ่มก่อนถูก shuffle ถูก random นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเรียงตามออเดอร์นะครับแล้วก็ค่อยป้อนลำเรียงเข้าไปทีละหนึ่ง record ลำเรียงเข้าไปแล้วก็ feedback กลับมาวนกลับมาเรื่อยๆโดยฟังก์ชัน training ชื่อว่าอันนี้เป็นอัลกอริทึมที่เรียกว่าเร็วที่สุดนะครับใน optimization นะครับก็คือเลเวลเบิร์กมาร์ควอดนะครับถ้าสมัยดั้งเดิมเลยเนี่ยจะใช้สแตนดาร์ดแล้วก็โปรเกชันที่มันช้ามากนะตอนนี้จะใช้แบบเลเวลเบิร์กมาร์ควอดจะเป็นดีฟอลต์ไว้ให้เราแต่เราสามารถเลือกได้นะครับหลายเทรนนิ่งฟังก์ชันที่เราลองดูเฮลท์แล้วดูเทรนนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วตอนนี้ก็จะเวิร์กดีแล้วครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟังก์ชันใช้มีนสแควร์เลยเมื่อกี้ผมเอาโอลบเอาโอลบด้วยทีก็คือค่า e เฉยe คือตัวเดียวทีนี้มันมีเรคคอร์ดทั้งหมดเช่น150เรคคอร์ดเนี่ยตัวนี้คือเอาเออร์เรอร์มายกกำลัง2ก่อนแล้วก็เฉลี่ยกันก็เรียกว่ามีนสแควร์นะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นตัววัดเพอร์ฟอร์มานซ์ว่าขนาดที่เทรนไปเนี่ยเออร์เรอร์ตรงนี้ต้องลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใกล้0นะซึ่งในที่นี้ เราจะเซตไว้โปรแกรม default ไว้ที่0ครับเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ย default ไว้ที่0ที่ด้านฝั่งขวามือนี่เป็นการ defaultครับของ performance อันนี้คือใช้ MSE นะครับ epoch ภาษา neural network ก็จะเรียกว่า epoch หมายถึง iteration นั่นเอง iteration ของการเรียนรู้ว่าจะให้เรียนรู้กี่รอบของการปรับนะฮะเซตไว้ที่ 1,000 รอบในการปรับบนไป 1,000 รอบแต่ว่าจบมันจบอัตโนมัติเองที่24รอบเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเซตเรียกว่า termination function อื่นอีกครับมีหลายตัวเช่นอาจจะเซตไว้ที่อย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์เซตไว้ที่0ก็ไม่ถึง0นะครับอยู่ที่ 3.61 e กำลังลบ10 e ขีด10หมายถึงคูณ10กำลังลบ10นั่นเองมิวนะครับแล้วก็เกรเดียนนะครับตัวนี้เกรเดียนเซตไว้ที่1คูณ10กำลังลบ5นะครับเกรเดียนหมายเป็นสโลปของเออร์เลอร์นะสโลปของเออร์เลอร์ที่ถ้ามันสโลปเป็น0แสดงว่ามันถึงจุดคำตอบแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงมากทศนิยม6ตำแหน่งมิวนี่เป็น learning rate ครับเป็นสเต็ปของการเรียนรู้ของนิวรอนเวลาปรับแต่ละครั้งเนี่ยปรับด้วยสปีดเท่าไหร่นะครับอันนี้เซตไว้เริ่มต้นที่จุด00มันสามารถอะแดปต์ตัวเองได้นะเร็วสุดก็คือ1คูณ10กำลัง10แต่ว่าตอนนี้มันจบที่สโลป learning rate เนี่ยอยู่ที่1คูณ10กำลังลบ13นิดเดียวสเต็ปของการปรับนิดเดียวน้อยมากแล้วก็ validation checkเซตไว้6ครั้งนะครับอันนี้0ครั้งก็จบแล้วเพราะมันเทอร์มินเนตด้วยตัวเกรเดียนนะครับในที่นี้ข้างล่างนี้เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์ครับพล็อตแล้วก็เทรนนิ่งสเตทแล้วก็รีเกรสชันผมจะอธิบายมันคืออะไรนะคลิกตัวแรกเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับในเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยใน data ที่เราป้อนเข้าไป p กับ t เมื่อกี้นะครับจะถูกสุ่มออกมาเป็นแยกเป็น3เซตด้วยกันนะครับเซตที่เรียกว่า training data นะครับเซตแรก training data เซตที่2 validation data เซตที่3เรียกว่า test data นะครับสีแดงไอ้3เซตนี้มันทำอะไรบ้างใครพอทราบไหมมีใครเคยใช้งานตรงนี้บ้างไหนใครที่อยากจะทำ data mining อะไรเนี่ยรู้อะไรสักหน่อยไหมพวกนี้เคยเรียนแล้วไม่เคยอาจารย์ไม่สอนแต่เวก้าตอนนั้นตัวนี้นะครับเทรนนิ่งนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าที่เราฟีด data เข้าไปในเน็ตเวิร์กคือการสอนเอาไปสอนนะครับสอน
พอเทรนเอา data training เอาไปทีละ record นะครับมันก็คำนวณไล่ไปเรื่อยจนถึง output มันก็เอา output อะลบกับ target นะเกิดค่า error ขึ้นมาแล้วเอาแล้วย้อนกลับมาสอนคือปรับให้มันลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสอนเนี่ยมันจะถูกปรับนะตัว weight เนี่ยถูกปรับเพื่อที่จะให้ error ของตัว training ลดลงไปเรื่อยๆครับ target คือ0เหมือนเมื่อกี้ที่ว่านะครับนะเพราะฉะนั้นตัว training จะถูกนำมาปรับ weight ครับเวทกับ bias นั่นเองส่วน validation set เนี่ยจะไว้ validate เนี่ยไว้ validate แต่ว่าไม่ได้ปรับ validate ก็คือเป็นการเช็คว่าขณะที่ไอตัว training มันปรับเวทให้มันลดลงลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ validate data ก็เช็คไปด้วยก็คือป้อน input เข้าไปดูที่ output ของ neural network แล้วดูว่า error มันลดลงไหมนะครับมันก็จะสมมติว่าจะไปด้วยกันสักพักหนึ่งนะครับไปด้วยกันสักพักหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ไปด้วยกันแล้วมันจะหนีขึ้นไป validation มันจะขึ้นเพราะมันเนื่องจากมันไม่ได้ปรับตาม validation มันจะใช้เช็คให้เฉยมันถึงจุดหนึ่งมันจะวิ่งหนีของบางคนที่อยู่ในจอนะครับมีใครงอขึ้นไหมไอ้สีเขียวนั่นแหละนั่นคือจุดที่เรียกว่ามันหนีกันแล้วณจุดที่มันหนีกันเนี่ยจุดนั้นคือเรียกว่าต้อง stop แหละนะถ้าเกินนั้นไปปุ๊บเขาเรียกว่าจุด overfitting นะเพราะนั้นงานทั้งหลายจะต้องใช้จุดนะสต็อปนะจุดที่มันเป็นจุดตัดกันที่ไอ้สีเขียวงอขึ้นนะส่วนสีแดงครับสีแดงเป็นตัวเรียกว่าตัวแทนของอนาคตนะครับเป็นเทสซึ่งเอามาเป็นอีกชุดหนึ่งชุดที่เรียกว่าอิสระต่อ2เซตนี้นะครับเพราะนั้นมันแบ่งตัวนี้เป็นเหมือนเป็นตัวแทนของอนาคตที่เราเป็นอันซีนนะว่ามันจะเป็นอย่างไรพยากรณ์ว่าไอโมเดลเนี้ยถ้าเราใช้ในอนาคตเลือกประมาณนี้นะครับนะก็คือสูงมากเลยในที่นี้นะของผมนะครับก็โดยทั่วไปแล้วเราก็พยายามเทรนได้หลายรอบจนกระทั่งได้ทั้ง3เซตเนี่ยนะครับให้มันบาลานซ์กันให้มากที่สุดก็คือเลือกให้ต่ำที่สุดนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะสามารถแอปพรูฟโมเดลได้หรือไม่เนี่ยดูที่ regression ตรงนี้ที่ regression เนี่ยจะแบ่งเป็น4ตัวด้วยกันนะครับเป็น linear regression เป็นตัวบอกถึงความ matching กันระหว่างตัว target กับการพยากรณ์ target คือมาจาก data นะครับพยากรณ์เนี่ยตาม linear นะครับหรือใครรู้ว่าสมการ linear ก็จะคือ y แกนตั้งนี่คือ y นะครับ y เท่ากับ mx บวก c นะฮะ m ก็คือ slopeนะสโลป m นะ m สโลป x ก็คือแกน target แกน x เนี่ยนะ target m คูณ x บวก c คือจุดตัดแกน y ครับนะจุดตัดแกน y ในที่นี้คือ9 5.6 คูณ10กำลังลบ6นะจุดนี้ค่าโมเดลที่ดีนะครับสโลปต้องเป็นใกล้1ให้มากที่สุดในที่นี้คือ1เลยนี่ perfect ครับนะแล้วก็จุดตัดแกน y ก็ต้องเข้าใกล้0ให้มากที่สุดนะนี่คือ 5.6 คูณ10พลังลบ6นี่ก็เหมือนกับ0น่ะเพราะฉะนั้นไอ้เทรนนิ่งเนี่ยมันเพอร์เฟคมากนะครับโดยที่เห็นว่า r ข้างบนนี่คือค่า correlation r เป็น1ใช่มั้ย correlation นี่คือค่าความสัมพันธ์ระหว่างของตัวแปรนะครับนี่ r 1ก็คือเพอร์เฟคเลยนะครับตัว validation ก็เช่นกันนะครับสโลปเป็น1อันนี้ก็คือ perfect เหมือนกันนะครับ2แต่มาดูที่ test data ครับ test data slope อยู่ที่จุด 0.8 ก็ 82% ประมาณนั้นอันนี้ไม่ค่อยดีนักนะฮะก็โมเดลที่ดีก็0.95ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะก็จุดตัดแกน y อยู่ที่0.23ก็เช่นกันก็เลยมี error เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ค่า correlation อยู่ที่0.9นะอันนี้ก็ test data นี้ไม่ค่อยดีนักนะฮะในที่นี้ถ้าภาพรวมทั้งหมดเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยนะครับก็อยู่ที่0.98สำหรับ R นะครับค่า correlation แล้วก็จุดตัดแกน y อยู่ที่0.33นะครับแล้วก็ slope อยู่ที่0.97นะฮะก็อาจจะต้องลองรันแล้วก็ดูซิว่าอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับในภาพรวมนะครับอีกตัวหนึ่งพล็อตอีกอันนึงเรียกว่า training state ครับ training state นี่จะมาจากอันนี้เป็นแค่ดูทั่วไปเช่นดูพวกเกรเดียนต์สโลปขณะสอนเวลา
นะครับว่า gradient คือ slope ของ error เวลามันจะวิ่งลงการปรับเนี่ยเหมือนกับลงหาแอ่งเขาอะลงที่จุดล่างต่ำที่สุดของเขาภูเขาที่2ลูกนะที่อยู่ระหว่างกันเนี่ยนะครับเมื่อเราต้องการที่จะหาภูเขาที่จุดต่ำที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปตามลาดชันเหมือนเราเทน้ำลงกระทะนะครับน้ำก็จะไหลไปแอ่งกระทะเนี่ยนะมันไหลไปเร็วแค่ไหนเกเรียนตรงนี้นะครับมิลก็คือสปีดการขยับเหมือนการไหลของน้ำขยับไปจากละสเต็ปแค่ไหนนะไอตัว validation check ตัวนี้นะครับการเช็คคือเช็คจาก validate เมื่อกี้ถ้า validate เช็คไว้ว่าเราตั้งไว้6ใช่ไหมครับถ้าเช็ค6รอบต้อง validate มันยังไม่ลดลงมานะครับก็จบกันสอนเลยนะครับแต่ถ้าโอเคเจ็บ1 2 3ปุ๊บลงมาอีกเนี่ยแต่ตอนที่มีการลงตัว validation ตัวสีเขียวเมื่อกี้นะครับกราฟสีเขียวอ่ะนะก็จะให้เทรนไปเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยตัวเขียวเนี่ยนะฮะคือบางครั้งมันอาจจะเกินสีเขียวขึ้นไปใช่ไหมครับนั่นคือนับ1แล้ว1รอบ2รอบ3รอบพอ6รอบปุ๊บยังไม่ดีจบก็เป็นการเช็คตรงนั้นก็เป็นเรื่องของที่เรียกว่า best practice ของMATLAB Toolbox ที่เขาถูกนำมารวมไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้วนะครับก็จึงเอารวบรวมจากงานวิจัยทั้งหลายที่มีการเผยแพร่ในพวกวารสารต่างๆก็ถูกรวมมาไว้ในทูลบ็อกซ์ของ MATLAB นะครับก็จะตามแล้วก็เรื่องของ learning algorithm ทั้งหลายก็เช่นกันครับที่มีการตีพิมพ์ไว้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็หยิบมารวมไว้เนี่ยค่อนข้างมากมายแล้วก็ตัวที่ดีที่สุดอย่างที่บอกคือจะเป็นLM นะครับ learning web framework นะครับคือชื่อย่อของตัวนี้คือ train LM ตัวนี้นะครับแล้วก็ performance ก็จะมี MSE นะครับมี absoluteแล้วก็มีอีก 2-3 ตัวที่เป็นตัว index ที่เป็นตัวเรียกว่า guideline ของ gradient ตรงนี้นะครับของ slope ไปยังไงทีนี้นะครับเราลองกลับไปที่เมื่อเราเทรนแล้วนะเทรนแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลลัพธ์ออกมาที่เป็นเรียกว่าเทรนอะไรเน็ต2เทรนนะครับให้ลองซิมใหม่ครับซิมเน็ต2ที่ถูกเทรนแล้วนะครับด้วย input by data เดิมให้ลองดูที่1object ที่1อ่ะครับเห็นไหมนะ1เลยนะครับของเดิมตอนถ้าเป็นเน็ต2เฉยๆมันน่า 1.588นะฮะเป็นถูกเทรนแล้วจะเหลือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรียกว่าถูกเทรนเรียนรู้นะครับเอาไปใช้อะไรครับมันมีงานอีกมากมายที่เรามีนะครับที่เป็น data เนี่ยแล้วก็เอาเนื้อเรื่องตัวนี้มาเรียนรู้มันนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์ของเน็ตเทรนออบเจกต์ตัวนี้ครับเอาไป implement เป็น application ต่อนะครับซึ่งอันนึงอาจจะใช้แอปพลิเคชันจาก MATLAB เลยก็ได้นะครับหรือเอาไปเขียนโค้ดเองครับเพราะนั้นเราเขียนโค้ดเองก็จะมีโฟลว์ของการคำนวณเองนะครับโดยเอาสิ่งที่เอาออกไปจากตัวเน็ตตัวนี้ครับมีอะไรบ้างเช่นก็จะเป็นเน็ต2 train.iw นะ11ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นองค์เรียกว่าตัวที่มัน storeความรู้ที่มันเรียนรู้แล้วนะครับเห็นไหมของเดิมที่เน็ต2เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้พอเป็นเน็ต2เทรนเนี่ยนะครับถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วตัวเลเยอร์เวท21ครับ21ก็คือตัวเชื่อมระหว่างเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่1นะอันนี้ถูกปรับแล้วนะถูกปรับก็รวมทั้งไบแอสนะครับไบแอส B1 กับ B2 นี่คือถูกปรับเปลี่ยนแล้ว B2 นะครับเราเนี่ยตัวถูกนำไปคำนวณแทนนะครับถูกเอาไปเขียนเป็นแอปเป็นอะไรก็ว่าไปอีกตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เราใช้คือ logsig กับpure linear นะครับตัวฟังก์ชันเนี่ย
ล็อกซิกซึ่งอาจจะเขียนโค้ดตัวเองก็ได้ไม่ยากนะฮะโค้ดล็อกซิกครับล็อกซิกเขียนหน้าตาเป็นไงครับดูบนนี้ตัวล็อกซิกเนี่ยมันจะเป็นถ้าเราดูโค้ดข้างในจะเห็นนะครับ type ดูดอกแหละกดที่ดอกนะดอกล็อกซิกนี่คือตัวฟังก์ชันของมันล็อกซิกนะครับนี่คือโค้ดนะโค้ดก็เขียนในฟังก์ชันถูกเขียนไปแล้วคือฟังก์ชันชื่อว่า logsig มี argument input เป็น n n คืออะไรครับ n นั่นคือผลของการเอา weight คูณ input แล้วบวกไป s นะกลายเป็นชื่อ n แล้ว n มันส่งเข้าคำนวณตรงนี้ x condition นี่เป็น built-in ของตัวแปรภาษาอยู่แล้วนะครับลบ n นะตรงนี้แล้วก็เขียนเองก็ได้คือมันใช้คู่กับ logsig จะใช้คู่กับDeep Logsig นะDeep Logsig ก็คือซึ่งเราใช้เป็นสโลปนะซึ่งในตอนนี้ก็ต้องเขียนเพิ่มนะอันนี้มันแต่ว่าตัวนี้ใช้ในวิวอินเหมือนกันนะอยู่ในเนี้ยนะครับอยู่ในฟังก์ชัน Logsig ของ MATLAB เนี่ยก็จะมีการ Deep ให้นะโอเคก็เป็นโค้ดทีนี้ถ้าเราเอาไปประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะผมจะแสดงวิธีใช้ชูนบ็อกอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสคริปต์เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเราควรใช้สคริปต์นะครับแล้วก็รู้สึกผมจะอัปโหลดตัวอย่างสคริปต์ไปเป็นแล็บซึ่งสมัยก่อนผมสอนจานในรอดเวิร์ดเนี่ยมันต้องใช้เวลาทั้งเทอมนะก็จะมีแล็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ของเราพอเอกแล้วแค่ไกด์ไลน์ถ้าเราไปนั่งเล่นเพิ่มเติมนะครับไปดูในสคริปต์นั้นลองรันดูมีทูลบ็อกซ์อยู่ที่เป็น GUI นะครับชื่อว่า NN Tool ครับเดี๋ยวดูเฮลนี่เฮล NN Net นะมันมีทูลบ็อกซ์อยู่หลายตัวที่เป็น Visualize ให้เลยนะครับบนนะครับที่เป็นตัวนี้ครับทูลที่เป็นกราฟิกหลายตัวอันแรกคือ NN Start นี่เป็น GUI Main เลยนะครับแล้วก็มี NC Tool อันนี้เป็น Classification Tool โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ NF tool เป็น fitting tool ให้พวก time series นะครับ N train tool นี่คือเน้นตรง training อย่างเดียวนะแล้วก็ NPR tool อันนี้เป็นพวก recognition นะครับถ้า NTS tool นี่เป็น time series เลย time series โดยเฉพาะอย่างเช่นพวก stock analysis อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น NN tool อันนี้เป็น general ทั่วไปนะครับแล้วลองอันสักอันไปที่ NN tool นะครับลองเรียก NN tool ขึ้นมาจนวิวเมื่อกี้ดูแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกเทรนนิ่งอะไรหลายที่ผมพูดไปคร่าวๆนะฮะว่าตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ว่าตัว neural network มันมีเยอะมากนะครับที่เราใช้นี่เป็น fit forward neural network ครับมันจะมีอื่นๆอีกที่เราสามารถที่จะเรียกใช้นะครับเช่น LVQ นะครับเป็น learning vector quantization นะครับมี NRNet นะครับเป็น nonlinear auto regressive time series นะครับNARX นะครับ nonlinear auto regressive time series นี่กันแต่ว่ามีตัว external input เข้ามาด้วยครับNew GRNN นะครับเป็น generalized regression นะครับ New Hopfield นะครับอันนี้โบราณหน่อยเก่านะครับใหม่ๆก็จะพวก new RB อันนี้ radial basis network นะครับว่า new BBE อันนี้ exact radial basis network cell organizing map ครับอันนี้ก็ดังนะครับ SOM
อันนี้จะเป็นตัวเรียกว่า unsupervised learning ครับถ้าอันนี้คือตรงนี้ไม่ต้องเป็นต้องมี target เป็นการ cluster แล้วแบบ visualize นะครับซึ่งแล้วก็เมื่อกี้ที่ sim ก็คือตัวนี้นะครับถ้า init นี่คือการเริ่มต้นของ neural network สุ่ม random อีกครั้งหนึ่งนะครับ train ก็คือการเทรนเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีพวก display พวกอะไรจะเป็นพวก visualize ออกมาครับแล้วก็อื่นๆที่จะเป็นทั่วไปแหละครับเดี๋ยวเราลองแชททูลสักหน่อย n tool บางทีเราไม่ได้ใช้สคริปต์เราก็ใช้ทูลตัวนี้ได้แต่ส่วนมากแล้วเราควรจะใช้สคริปต์เพราะว่ามันต้อง manage เองจะเข้าถึงตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับเข้าถึงเวกเตอร์ตัวไหนอะไรเงี้ยมันสามารถจัดการได้อย่างทูลตัวนี้คือการโหลดต่างๆเช่นเมื่อกี้เราทำจะโหลด input นะครับก็ต้อง import input เข้ามามันแยกทีละตัวนะครับครับเรา input เมื่อกี้ต้องแยกไว้ก่อนคือ p เป็น input ก็คลิก input นะครับ name เป็นอะไรอันเดิมก็ใส่ไปครับหรือต่อไปเห็นไหมพอ input เสร็จปุ๊บ close file ก็มี p อยู่ที่ช่อง input data เช็คว่ามันใช่ไหมก็ครับต่อมา target ครับก็ import targetมันมี T อยู่เมื่อกี้นะครับ T target นะก็ต้องบอกว่า target ตรงนี้ import มันบอก import เสร็จก็ปิดไปนะครับมี P กับ T แล้วต่อไปสร้าง network ก็ new เมื่อกี้ก็คือเหมือน new FF นั่นเองนะครับแล้วก็แต่ว่านี่ทำ UI ครับมันจะ default เป็น network 1ครับก็ตามนั้นแล้วก็ default เป็น feed forward back propagation นั่นคือ new FF เมื่อกี้เราต้องใส่ input data คือ p เหมือนที่เราใส่ new web วงเล็บ pt นั่นเองนะครับ target ก็คือ t แล้วก็ training function มัน default ว่า lm เราคลิกเข้าไปก็จะมีให้เลือกอีกหลายตัวแต่ว่ามัน default ตัวดีที่สุดไว้เราก็เอาตามนั้นนะครับแล้วก็มี adapt function อีกนะครับก็จะเป็น learn gradient momentum นะครับแล้วก็ performance function มัน default ว่า MSE ก็จะมี2ตัวครับ SSE กับ MSE regressionก็ default ไปแล้วก็จำนวนเลเยอร์มันใช้2เลเยอร์นะครับข้อแตกต่างของ command line กับตัวนี้ครับก็คือเราสามารถ set output layer เป็นฟังก์ชันอื่นได้ด้วยนะครับถ้าเป็น command line มันจะตรง output เนี่ยมันจะ fix ไว้เลยว่า1 neuron แต่ก็เป็น pure linear แต่ว่าอันเนี้ยสามารถเลือกได้นะครับเช่นเลเยอร์1เราเลือกไว้3เมื่อกี้นะ3เราใช้แบบล็อกซิกก็เลือกไปแต่นี่มันสามารถเลือกได้เองอะไรก็ได้แล้วคอมมานด์ไลน์ก็เลือกก็เซตได้เหมือนกันในเลเยอร์แรกนะครับยกเว้นเลเยอร์สุดท้ายที่จะฟิกก็ enter ไปก็จะได้เลเยอร์ที่1ครับเลเยอร์ที่2เห็นไหมตรงนี้จะฟิกโนดโนนิรอนไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันจะตามค่า T ครับตามไอ้ไซส์ของ T ตรงนี้ว่า T ตรงนี้มันมีกี่แถวนะครับก็ฟิกตามนั้นเหมือน input นะครับ input ก็ฟิกตาม p นะ p input ก็จะถูก generate neuron มาตามนั้นนะนั้นเราก็เลือกส่วนมากแล้วเราจะเลือก pure linear ครับที่ output ซึ่งเหมือนกับ default นั่นเองนะครับแล้วลอง view ครับกด view ดูก็โชว์ตามที่เราได้ตั้งไว้แล้วก็สร้างเสร็จแล้วเราก็ close ไฟนะครับสังเกตดูว่าเราจะต้องมี network เกิดขึ้นมาที่ช่องกลางตรงนี้ครับอันนี้ก็พร้อมที่จะเป็น training ครับแต่ training เนี่ยต้องเข้าไปคลิกที่ชื่อ neural network ครับตรงนี้นะฮะตอนนี้ในนี้นะครับถ้าดูส่วนต่างๆที่ช่องแท็บเทรนเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่ input train ให้มันอีกครั้งหนึ่ง training แล้วก็ input แล้วก็ target นะครับแล้วก็พารามิเตอร์มันจะ default ไว้ให้เราเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับแล้วแต่เราอาจจะสามารถที่จะ set พารามิเตอร์ใหม่ได้เช่น goal นะครับจุดมุ่งหมายของ error จะเอาไว้ที่0ไหมถ้าไม่0เช่นบอกว่าเรายอมรับได้ที่จุด0000 1 5ตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็คือมัน
ส่วนมากมันไปไม่ถึงนะครับมันก็หยุดก่อนเพราะว่ามันดูที่อย่างอื่นด้วยมีถ้ามีค่าเกรเดียนอะไรเงี้ยนะครับดูซึ่งเราเซตไว้หลายอย่างนะครับเราแมปเฟลเลียตรง validate อะไรเงี้ย6ครั้งอะไรเงี้ยนะครับมันหยุดได้ด้วยหลายๆอย่างอีพ็อกมันรอบการเรียนรู้เนี่ยเราเซตไว้ 1,000 เนี่ยจริงมันอาจจะรันแค่10 20รอบหรือ100รอบอะไรเงี้ยแล้วแต่ตัวอื่นว่าจะอันไหนไปก่อนการโชว์ทุก25รอบเราอาจจะโชว์ทุก10รอบอะไรเงี้ยนะก็หรือ50รอบก็ได้นะครับโชว์วินโดว์นะเวลารันไว้ให้มันโชว์ขึ้นมาก็ true โชว์คอมมานด์ไลน์มั้ยถ้าให้มันโชว์คอมมานด์ไลน์ด้วยเวลารันเนี่ยก็ true แต่อันนี้ไม่โชว์เพราะ false บางครั้งเราต้องการให้มันไม่เปลืองเวลามากเราก็ false บางอย่างไว้นะครับ simulate ก็เหมือนเรียกซิมเมื่อกี้นะครับคำสั่งซิมของเราเป็นการใส่ input ป้อนเข้าไปแล้วดูว่า output ตรงนี้จะได้เป็นอะไรนะครับเป็นการซิมขึ้นมาส่วน adapt เนี่ยเป็นการเอาไป learning adapt ทีละ step ครับ adapt นะแต่ถ้า train คือทำทั้งยอดเลยถ้า adapt เนี่ยครั้งละ step ครั้งละรอบนะครับ adapt ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราคลิกที่เทรนแล้วเทรนเนี่ยคือรันจนจบแท็บที่เป็น reinitialize นี่คือเป็นการสุ่มขึ้นมานะช่วงแรกอันนี้คือถูกสุ่มครั้งแรกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรารันไปไม่พอใจมาสุ่มใหม่ก็ได้ส่วน view เหมือนที่เราเข้าไปดู iw 11หรือ iw 21อย่างเงี้ยนะก็หรือ bias เนี่ยนี่คือการ view นี่คือสิ่งที่มันตอบที่เราเอาออกไปใช้งานเนี่ยนะครับเอาไปเขียนโค้ดเขียนอะไรก็ไปแอปสร้างแอปครับก็ต้องเอาเวทต่างๆเราเนี่ยนะครับเอาเอ็กพอร์ตออกไปแล้วก็ไปเขียนฝังในตัวบางคนอาจจะบอกว่าทำด้าน security ด้าน network เนี่ยเราต้องการ detect hacker หรือว่า attacker หลายๆเนี่ยนะครับก็ต้องเอา data เหล่านั้นมาเทรนก่อน pattern การแฮกเป็นยังไงก็มาเทรนแล้วก็เอาไปฝังใน real time นะครับหรือบางคนจะใช้ในโรบอทนี่นะก็เก็บข้อมูลของโรบอทมาก่อนคอนโทรลนี่นะครับข้อมูลคอนโทรลเป็นยังไงก็เอามาสอนมันก่อนครับทีนี้เราไปที่แท็บเทรนแล้วก็เทรนนะก็เหมือนกับที่เราใช้คอมมานด์ไลน์เมื่อกี้โอเคสมมติว่าเสร็จสิ้นตอนนี้ก็คลิกดูแล้วรันไปเรื่อยรันไปเรื่อยตอนนี้นะครับสังเกตดูครับว่าไอ้ validate กับ training ไปด้วยกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ตราบใดที่มันยังไปแต่เมื่อไหร่ validate เริ่มหนีแล้วนะเริ่มหนีแล้ว6 step ก็หยุดนะครับถ้าติดต่อกัน6 step เมื่อไหร่หยุดอันนี้ไปแค่2 step แล้วลงมาอีกก็ปรับต่อแล้วกาแฟตั้งไหนเดี๋ยวคนเลี้ยงจะเสียใจหยุดแล้วผมสต็อปที่น่าจะเกรเดียนครับเกรเดียนนี่ให้สโลปไม่มีแล้วเนี่ยการเทรนนี่จะสโลปเป็นศูนย์เนี่ยก็จะถึงคำตอบแล้วจะสังเกตว่าเราตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 0.001 นะแต่ว่ามันมาไม่ถึงเนี่ยนะครับนั่นคือมันจะเรียกว่ามันหยุดอยู่ที่โลคอลมินิมัมครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยต้องเหมือนกันเนื่องจากว่าเราสุ่มเวทเริ่มต้นไม่เหมือนกันมันเหมือนว่าเรามีภูเขาเต็มไปหมดเลยแล้วเราโดดล้มลงมาบางคนเป็นตกตรงโน้นตกตรงนี้ตกหน้าที่เดียวกันนะครับแล้วเวลาวิ่งไปที่คำตอบก็วิ่งไปคนละทางนะครับก็ไปหยุดที่แอ่งใดแอ่งหนึ่งแต่ละคนนะก็เลยไม่เหมือนกันนะครับนี่คือเป็นข้อจำกัดของนีโรเน็ตเวิร์กนะครับก็มีงานวิจัยที่พยายามหนีเรียกว่าโลคอลมินิมัมก็ใช้จีเนติกอัลกอริทึมมาแก้ปัญหานี้หรือพวกเรียกว่า global optimization เนี่ยมาแก้ปัญหาว่าก็เลยออกมาเป็นงานประเภท particle swarm พวกอะไรที่เป็นพวก heuristic ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับก็ทีนี้พอเราเทรนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะเอาไปใช้งานเนาะครับตอนนี้เวทถ้าวิวดูที่เวทเนี่ยนี่คือเทรนนิ่งอันล่าสุดก็เ
ครับแล้วก็เอาไปใช้งานมันคือตัวนี้แหละที่ถูกเทรนแล้วมันจะอยู่ที่เดิมเราต้อง export ออกไปครับ export อะไรเช่นเรา export นิ้วดวงที่ถูกเทรนจริงๆมันมีพารามิเตอร์เกิดขึ้นมา4-5 ตัวเนี่ยนะแต่ตัวที่เราจะไปใช้งานคือ network ที่ถูกเทรนนี่ก็ export ไปที่จะ save ไว้นะครับ export แล้ว export ไปที่ไหน export ไปที่ workspaceหรือจะเซฟเป็นไฟล์ก็แล้วแต่เราถ้าผมเลือกไอ้ workspace เนี่ยมันก็อยู่ใน workspace ตรงนี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีตัวแปรเน็ต network 1นี่โผล่ขึ้นมาตัวนึงตัวนี้ object ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเอาเซฟเอาในเนี้ยนะครับไปนะครับตัวนี้นะครับเอาอะไรไปบ้างเช่นเราก็ต้องเซฟเอาอะไรฮะ IW 11สมมติว่าตรงนี้เราจะตั้งชื่อใหม่เป็น IW ดีไหมหรือ W 1ก็ได้ง่ายๆ W 1เสร็จแล้วไอตัวระเบียบเวท2ตั้งชื่อเป็น LW จาก LW 21ครับเป็นชื่อ W 2แล้วก็ไป S ไป S B 1ก็เป็น B 1 B 1ก็ Best Cell ที่2ก็เป็น B 2งั้นถ้าเราบอกว่าตรงนี้เราจะเซฟเอาไว้เป็นอะไรอาจจะเซฟเป็นไฟล์แยกกันหรืออาจจะรวมไว้ในไฟล์เดียวกันอะไรก็ได้นะครับก็เป็นแล้วแต่หลักเช่นการเซฟก็เซฟได้อย่างเช่นเซฟตัวแปรอะไรเช่น W1 เป็น W1 .text หรือ W1 เฉยถ้าเป็นชื่อเดิม W1 W1 มันจะเป็น .mat ครับเป็นเมทริกซ์เป็นโหลดได้เลยก็ไม่ได้ชื่อนี้มันไม่ยอมอันนี้โหลดที่เซฟวงเล็บ W 1ต้องบอกว่าไฟล์อะไรโฟร์แมตอะไรต้องมีขีดด้วยขีด W 1ดอทลองลงดอทเช็คดูแล้วก็ W 1ต้องมีสตริงก็คือใช้ดับเบิลโควตใช้นานก็เลยไม่ใช่อ่ะใช้อันแรกก็ได้เลยครับได้เลยอ่ะน่าจะเป็นที่ผมมีชาติมากกว่าแบบแรกคือวักเป็นวักเป็นวักบินเหมือนวักบินนี่อ๋อผมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าห้ามเซฟไงตั้งแต่ตอนต้นละให้เขาดีนายผมดีนายโอเคก็คือเนี่ยชื่อเนี่ยจะเป็นตัวแรกคือถ้าเราจะทำหลายครั้งหลายอันพร้อมกันก็เล็บครับชื่อเน็ตของเราเนี่ยแล้วก็ตามด้วยตัวแปรตามเลย W1 W2 W2 W1 W2 แต่ผมจะเซฟไม่ได้เนาะเดี๋ยวต้องเน็ตเมื่อกี้เน็ตอะไรเน็ตเปิดหนึ่งต้องมีโค้ดหรือไม่ก็ต้องวักอย่างนี้แล้วก็ละลายมันก็บอกกันต้องวักน่าจะนี้แบบก็คือตัวแรกจะเป็นไฟล์ตัวที่สองก็คือตัวไล่ไปเป็นตัวแปรอะไรบ้างแต่ผมจะเปิดดีนายว่าไม่ได้เพราะนั้นเราจะมีไฟล์ตัวนี้อยู่ขึ้นมาอย่างก็จะมีอันนี้เข้าไป
นี้เราก็เอาตัวนี้ไปส่งเข้าไปในโปรแกรมอื่นๆแล้วก็ไปเขียนโค้ดหรือว่าสคริปต์โปรแกรมอื่นที่คำนวณนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราจะคำนวณว่าเอาพุทแบบซิมขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องเขียนฟังก์ชันซิมในโปรแกรมอื่นแล้วก็วิธีการในโฟลว์ในสคริปต์ก็จะเป็นว่าเราให้จุด n 1คือเป็นจุดที่ออกจากเลเยอร์ที่1นะครับเท่ากับเอา input input ตัวว่าเราก็ไล่ไปทีละเรคคอร์ด input ที่1คูณกับ w 1เห็นไหมอันนี้คือ w คูณ p บวกไป s 1นะครับมันก็จะเป็นจุดที่เห็นไหมหลังบวกอ่ะอย่างเงี้ยจุดหลังบวกเราจะต้องทรานสโพส p นิดนึง transport w ก่อน w คูณ p อ่ะพอดี w คูณ p ต้องอยู่นี้ w คูณ p มาเนี้ย w คูณ p บวก b นะครับแต่จากแล้ว a ในระยะที่1นะครับเอาพุท a ระยะ1ก็เป็นชื่อ a 1นะครับแล้วเท่ากับ log 6ครับ log 6ก็ต้องไปเขียนโค้ด log 6ไว้ก็ n 1มันจะคำนวณในเอาท์พุตของเลเยอร์ที่1แล้วก็เลเยอร์ที่2ก็จะมี n ที่จุดที่2นะก็ต้องทําดูไม่ทันดูขวามนะนะ n ที่2ก็ต้องเอา w 2คูณกับ o 1นะบวก b 2นะก็จะคูณไปทีละคำนวณไปทีละเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอก A1 ถึงเท่าที่ A1 นะครับเอา W2 คูณ A1 A1 คือมาเอาพุทมาจากระยะที่1แล้วก็บวกไป S นะครับก็ได้เป็น N2 หรือ O แบบ final เลยนะครับ O ก็มาจาก Pierlin เนี่ยนะ Pierlin นะครับชื่อ Pierlinครับ n 2นะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ output ที่ได้ไปตอนนี้เป็นนะก็จะได้คือ step ตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆทีมันจะมีจุดหนึ่งที่อาจจะต้องทำเพิ่มก็คือในทูลบ็อกของ MATLAB มันมีการใช้ฟังก์ชัน transfer อะไรบางอย่างซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปเขียนโค้ดของเราต่างหากด้วยนะครับเพราะอันนี้มันจะใช้ตรงๆเลยไม่ได้ต้องมีการแมปปิ้งอะไรบางอย่างก่อนโอเคก็น่าจะพอเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการใช้ MATLAB แล้วก็ Toolbox ในที่นี้คือในร่างระบบ Toolbox ผมมี lab ให้ถ้าเราไปลองนะครับอยู่ในสคริปต์ต่างๆที่ในที่โพสต์ไปนะครับก็การบ้านก็คงจะเป็นเรื่องของการทดลองด้วยตัวเองนะครับส่วนการบ้านที่เอาเป็นเอาพุทจริงๆเดี๋ยวผมโพสต์ตอนหลังให้ลองก่อนให้ไปลองแลบแต่ละอันกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีโจทย์สักอันหนึ่งให้โจทย์คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ time series นะฮะ time series prediction อะไรมาเนี่ยครับในที่โพสต์ไปเห็นแล้วใช่ไหมครับที่เป็นคลาสรูมอ